ก็เอาส่วนตัวแล้วถ้าไม่ใช่นักกีฬาเราเป็นคนชอบประเทศญี่ปุ่นมากแล้วก็ชอบอาหารญี่ปุ่นซูชิอย่างเงี้ยชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าคือบ้านเมืองเขาสงบสะอาดแล้วก็ผู้คนแบบเขาเรียบร้อยเขาเป็นระเบียบมากๆทำให้เราแบบทุกครั้งที่เราไปแข่งที่ญี่ปุ่นหรือว่าเราไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นเรารู้สึกประทับใจแล้วเราก็อยู่ง่ายกินง่ายแล้วเป็นอาหารที่แบบเฮ้ยซูชิเรากินได้ทุกวันเลยโดยเฉพาะแต่ว่าตอนที่ไปเมืองโอโกยาม่านี่คือมีสิ่งที่ประทับใจมากเอามี2สิ่งดีกว่าที่เราชอบมากเพราะเราแอบโกนไปกินด้วยหนึ่งคือเนื้อที่เมืองโอโกยาม่าอร่อยมากอะไรเข้าเชียร์กิวใช่อร่อยมากเลยและอันดับ2คือองุ่นที่เมืองเขาอร่อยมากกินแล้วแบบครั้งแรกรู้สึกประทับใจมากเลยเฮ้ยมันรสชาติมันไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนเมืองอื่นแล้วมันหอมเหมือนกลิ่นไวน์แบบก็เลยรู้สึกประทับใจมากๆแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราจำเมืองเขาได้นะโอกายาม่าแล้วทีมเขาต้อนรับเราอย่างนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เป็นความรู้สึกที่เรามีต่อประเทศญี่ปุ่นเรามีความรู้สึกที่กับทีมเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคุณลาบค่ะเชฟค่ะครับผมあの個人的にですね日本のことがあの大好きで食べ物もすごく美味しくてですねあの寿司は毎日ですね食べれるぐらい大好きですまた街自体もですねとっても綺麗で治安も良くてですねあの暮らしやすいんですねあので岡山にあの行った時に2つ感動した、まあ、大好きになったあのものが2つあります1つ目はお肉ですねあのそしてもう1つはあのブドウですねこのお肉とブドウをあの食べたらですねすごく感動しててブドウもですねあの食べたらワインのようなですね香りがあの、まあ、しててですねすごくあの良かったですとまた岡山の皆さんもですねすごくあの、まあ、受け入れてあのくれて優しくですね接してくれたっていうあのところも良かったですดีใจมากเลยนะครับผมเป็นของญี่ปุ่นถ้าจะไปบูสโอกายาม่าเนี่ยก็จะกินได้นะเจลลี่อังุ่นอร่อยมากเลยใช่ได้โอเคじゃあ皆様もぜひタイのね印象とか魅力とか好きなところとか教えてくださいでそんなタイの皆さんにぜひ知ってもらいたいものがあってちょっと紹介させてください。จริงๆแล้วต้องบอกว่าชอบคนไทยค่ะเพราะว่าคนไทยอบอุ่นมากๆเลยนะคะซึ่งก็มีของที่อยากจะแนะนำให้คนไทยชาวไทยทุกๆ ท่านได้รู้จักด้วยนะคะนั่นในโชกันนั่นในโชกันมาดูไปมาดูด้วยกันนะคะทุกคนこれは何でしょうか？อันนี้นะคะจะเป็นข้อเทียมนะคะข้อเทียมไข่เข่าเหรอคะชื่ออะไรเด็กชายมันเป็นอะไรอยู่บนข้อเทียมข้อเข่าเนาะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นข้อสำหรับเข่านะคะของบริษัทเทจินนาคาชิมะเมดิคอลสุดยอดเลยอ่ะเป็นผลิตที่จังหวัดนี้เลยที่มีปัญหาเรื่องข้าวใช่น่าสนใจมากค่ะที่ขายข้าวโพดเราทำเองที่ค่ะต้องบอกว่าทางคุณมิยาชิตะและทีมนะคะทานไข่เกือบทุกมื้อเลยผมว่าโปรตีนสูงใช่ไหมครับอันนี้ตอนที่ไปเก็บตัวเคยกินเหมือนกันค่ะอร่อยมากเลยใช่ไหมคะอร่อยมากไข่โอกายาม่านะคะทุกคนจำไว้นะคะทุกคนก็ซื้อกลับไปนะคะไปลองแล้วบอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยคะเดี๋ยวอันนี้เป็นช่วงแนะนำหัวหอมอร่อยมากอันนี้แนะนำหัวหอมชื่อสิ่งอะไรนะซูบิมอีเขาซูบิคือเขามีวิตามินดีกับวิตามินอีด้วยคล้ายอันนี้อร่อยโอ้ยแล้วรองเท้าเก๋มากเหมือนทามิเลยค่ะทามิมิเตอร์เนี่ยนั่นตัวชื่อสุดท้ายก่อนเลยทามิชูส์รองเท้าทามิใช่ทุกคนรู้จักทามิไหมครับหรือจะทามิเวลาเทศกาลเนี่ยของญี่ปุ่นก็ใส่รองเท้าแบบนี้นะที่แบบที่เนี่ยมาแยกกันเหมือนนินจาเนาะใช่ใช่ใช่นินจาก็ใส่นะซามูไรก็ใส่นะก็คือทามินะครับผมเราจะบอกมิยาชิตะซังก็ใส่อยู่ด้วยตอนนี้ใส่อยู่หรอครับอาจจะโชว์ตอนนี้คือมิยาชิตะก็ใส่อยู่จุดต่ออาชีพจุดบอกไหมแต่จุดมัดนะครับมันจะเป็นแบบนี้เข้าไปให้ให้ให้
ี่คือชันจันเลยต้องขอเห็นยังไหมเห็นจันยังไหมอันนี้คือทาวีนะครับทาวีขาขายาวมากใช่เนี่ยเวลาตอนนี้นะอ่ะตกลงเพื่อนใช่ไหมครับโอเคโอเคไม่เอาเนาะโอเคนะครับทาวินะครับนารุโฮโดดูดิสก็ให้ดูมิเดสุดอ่ะโยต้าดีก็感じられてはい指が動かしやすいためก็ต้องบอกว่ารองเท้านี้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าพอใส่แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกได้ถึงเหมือนแบบเท้ากระชับนะคะติดกับพื้นดีแล้วก็นิ้วทั้ง5นิ้วเนี่ยสามารถขยับได้เลยค่ะโอเคอยากได้อยากได้อ่ะกลับไปที่บูธบูธสปอนเซอร์ดีกว่านะครับมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกไหมผมก็ได้บอกในรอยรอดแต่ちょっとぜひねご紹介していただければなと思いますおかしいなんでしょうかシガーフライとかまあ素朴な感じで懐かしいって思えるอันนี้เป็นขนมนะคะที่พอทานแล้วเนี่ยจะรู้สึกได้เหมือนย้อนกลับไปวัยเด็กโอ้เป็นขนมโชวะอะไรอย่างนี้ขนมสมัยก่อนเนาะมีหลายอย่างเลยอันนี้เหมือนอารมณ์เหมือนขนมรุ่นแฟนฉันกินเลยได้ไหมถือนี่เหมือนทำเป็นชั้นเต็มเลยเอามีอาชีพต่างจะกินโชว์ค่ะคนกินโชว์อันนุสลาตากินโชว์นะอร่อยไหมคะนุสลาตาครับนึกออกแล้วนึกออกว่าอะไรครับใครเคยกินขนมสมัยก่อนที่เป็นถ้วยๆแล้วจิ้มช็อกโกแลตไหมคะที่ญี่ปุ่นก็มีขนมเหมือนกันนะครับผมดากาชิใช่ดากาชิใช่ขนมโบราณญี่ปุ่นแบบว่าอันนี้เวลาน้องเรียนก็ชอบขายมากคือพอเขาบอกว่าย้อนในวัยเด็กเราก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วแล้วนี่เมดอินโอกายาม่าเมดอินโอกายาม่าด้วยใช่เมดอินโอกายาม่าด้วยเซ็กซ์ก็เหมือนกันเด็กคนนี้